สวัสดีค่ะจูนจากช่างจูนโกะเมามอยค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันหยุดจูนก็เลยอยากที่จะพาเพื่อนๆ นะคะมาเที่ยวอยู่สถานที่หนึ่งค่ะที่จูนเคยมาเที่ยวแล้วก็ประทับใจมากๆเพราะว่าที่นี่นะคะจะมีเป็นแบบว่าให้นั่งเรือ7โบ๊ทถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ติดตามช่องจูนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปนึงที่ตัวจูนเองเนี่ยเคยมาเล่นเรือ7โบ๊ทแล้วนะคะก็คือที่นี่นั่นเองนอกจากเรือ7โบ๊ทแล้วนะที่นี่ยังมีร้านอาหารอีกร้านนึงนะคะที่อยากจะแนะนำเลยเป็นร้านที่แบบมีกุ้งอร่อยมากๆวันนี้จูนก็เลยแบบว่าชวนน้ำฝนแล้วก็ชวนพี่ก๊อฟนะคะชวนเพื่อนๆน่ะมาทานกุ้งที่นี่กันค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยแบบหน้าตากุ้งที่ว่าเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นกุ้งที่แบบว่าแบบมันจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวไงไปดูกันค่ะคือแบบว่าที่ยอมขับรถมาจากที่นี่ประมาณเท่าไหร่น้ำฝนกำลังกินอยู่โทษที2ชั่วโมงได้ไหมพี่ก๊อฟเราขับรถกันมาจากบ้านเรา2ชั่วโมงเพื่อที่จะมากินกุ้งที่นี่เพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะว่ากุ้งที่นี่คือแบบตัวใหญ่มากคือบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ที่ประเทศไทยอาจจะรู้สึกเฉยๆเนาะเพราะประเทศไทยเนี่ยคือกุ้งแบบเนี้ยมันหาไม่ยากแล้วไปมาบ้านเราจะใหญ่กว่านี้นะพี่ก๊อฟเนาะแต่ที่นิวซีแลนด์อ่ะมันหายากนะไซนี้ใช่ไหมพี่ใช่นี่ใหญ่กว่ากุ้งสุญญราชอีกเนี่ยกุ้งสุญญราชชอบชอบกุ้งกองสีจังแท้เลยเนี่ยที่ยอมขับรถมาดูดิกุ้งตัวแบบอ้วนๆอิ่มๆโอ้โหตัวเบลอเลยอ่ะจูนเคยมาที่นี่แล้วครั้งนึงแต่ตอนนั้นไม่กินแค่กุ้งค่ะมาครั้งนี้คือมากับน้ำฝนด้วยน้ำฝนแนะนำว่ามีเมนูที่น่ากินอีกอย่างนึงก็คือเป็นเนี่ยค่ะเป็นเหมือนแกงเป็นเคอรี่พอแล้วก็ตามชื่อคือข้าวแกงกุ้งแล้วก็มีซุปเนี่ยค่ะซุปกุ้งด้วยแล้วก็มีโรตีด้วยก็เลยเอ้ยมาครั้งนี้คือต้องลองให้หมดทุกอย่างเลยว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจึงขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเม้าท์มอยกันต่อค่ะพิเศษนะคะคือเราจะต้องเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเองค่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่พี่ก๊อฟทำเองกับมือคือแนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมากินที่นี่นะให้พกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเพราะว่าน้ำจิ้มที่เขาเอามาเนี่ยก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบพวกฝรั่งกินน่ะนั่นเนี่ยฝรั่งคือกินน้ำจิ้มไก่กับซีอิ๊วดำกับกุ้งคิดได้ไงก็คือเชื่อว่าฝรั่งไม่รู้จักอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนวัตกรรมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านเราถ้าเขารู้นะว่าบ้านเราเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดอะคือเป็นยังไงแซ่บขนาดไหนนะคือเขาจะลืมพวกนี้ไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทานต่อแล้วกันนะคะวันนี้เขาไม่กินหัวกุ้งส่งมาด้วยออสครับกินตัวแรกเลยในนั้นเราเห็นออสเราประเดิมเลยลงถ่ายเลยคือจับแต้มมีออสเป็นอย่างนี้กินเสร็จแล้วค่ะอิ่มมากๆเลยหูยแบบอิ่มอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอิ่มยังไงอ่ะมันอิ่มแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะไม่ผิดหวังขับรถมา2ชั่วโมงเพื่อที่แบบว่าจะมากินกุ้งที่นี่นะคะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่เทาโปหรือมารถตะลัวเนี่ยก็คือแบบเลยมานิดนึงก็มาเจอที่เนี่ยค่ะฮูก้าพรพาร์คนะคะจะอยู่ใกล้ๆกับตัวเรือ7โบ๊ทเนี่ยอยู่ติดๆกันเลยเนี่ยค่ะก็เลยมาแล้วก็แวะมากินกุ้งที่นี่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งต่อนะคะถ้ามากินกุ้งแล้วอีกที่หนึ่งไม่ควรพลาดเลยเราจะไปน้ำตกฮูก้าฟอลกันค่ะโอเคค่ะมาถึงแล้วนะคะน้ำตกฮูก้าฟอลค่ะที่จริงแล้วเนี่ยจูนมาที่นี่บ่อยนะคะเพราะว่าชอบมากมากี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งเลยอาจจะด้วยความที่ว่าเป็นน้ำตกที่มีสีสันที่แบบว่า
สวยงามมากๆค่ะมันจะเป็นสีฟ้าแบบฟ้าสวยเลยแหละเป็นเพราะว่าน้ำตกใสนี่นะคะไหลมาจากภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ตรงที่แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละแหมเขาพูดทันทีข้อมูลยังไม่แน่นเลยเนาะคือมาแถวๆนี้แหละค่ะแล้วก็ไหลลงมานะคะเลยทำให้น้ำเป็นสีฟ้าแล้วก็กำลังจะไหลลงไปที่ทะเลสาบทาโปค่ะที่เมืองทาโปเนี่ยเป็นเมืองที่ถือว่ามีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดที่เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะที่นี่จะเป็นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมมาเที่ยวกันมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเข้าไปดูความสวยงามข้างในกันเลยนะคะว่าน้ำตกที่จูนพูดถึงเนี่ยมีความสวยงามขนาดไหนค่ะบอกได้เลยว่าถ้าใครมาเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยแล้วมาเที่ยวที่เกาะเหนือเนี่ยจูนไม่อยากให้พลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เลยค่ะโอเคค่ะไปดูกันค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าน้ำตกเนี่ยมันไหลมาจากภูเขาน้ำแข็งนะคะแล้วก็กำลังไหลลงไปทางนี้ก็คือเดี๋ยวจะลงไปที่ทะเลสาบทาโปถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวแถวนี้นะคะไม่ว่าจะมาเที่ยวเมืองโรตารูอ่ะก็ขับเลยขึ้นมาทางทาโปนะคะไม่เยอะไม่นานมากก็จะมาเที่ยวที่ตรงน้ำตกภูกระฟอได้ค่ะหรือว่าใครที่ตั้งใจจะไปเที่ยวที่เมืองทาโปอยู่แล้วก็แวะที่นี่ก่อนที่จะเข้าเมืองทาโปได้เช่นกันค่ะนอกจากน้ำตกภูกระฟอที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะคะว่าคนที่นิยมมาเที่ยวที่นี่เนี่ยนอกจากจะมาดูความสวยงามของน้ำตกภูกระฟอแล้วที่นี่ยังมีตัวแบบเขาเรียกว่ามีเส้นทางอะค่ะให้เดินแท็กกิ้งกันด้วยก็จะมีอยู่หลายเส้นทางอยู่เหมือนกันนะคะบางเส้นทางก็สามารถที่จะขี่จักรยานไปได้หรือบางเส้นทางเขาก็จะบอกว่าห้ามขี่จักรยานค่ะตรงนี้มันจะมีป้ายบอกว่ามันจะมีเส้นไหนอะเดินเข้าไปได้บ้างก็สารภาพเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมาหลายรอบเนี่ยก็ไม่เคยมาเดินเลยค่ะเพราะว่าแบบจริงๆแล้วเป็นคนไม่ชอบเดินเลยก็คิดว่าข้างในนะคะก็คงจะไปดูความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็คงจะไปดูทางน้ำตกที่ไหลไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำตกตรงนี้มันจะยาวไปถึงไหนกันนี่โอ้ยสีสวยมากละอองน้ำก็มากเช่นกันบ๊ายบายตรงนี้บ๊ายบายถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่เคยดูคลิปที่จูนมานั่งเรือเจ็ตโบ๊ทนะคะแล้วก็เรือเจ็ตโบ๊ทเนี่ยจะมาถึงตรงน้ำตกภูกระฟอก็คือตรงบริเวณนี้เลยค่ะเรือที่เห็นด้านหน้านี้นะคะจะเป็นเรือทัวร์ชมวิวทิวทัศน์บริเวณของน้ำตกภูกระฟอค่ะสำหรับคนที่บอกว่าไม่ได้ชอบความหวาดเสียวใดๆเนี่ยก็สามารถใช้บริการเรือทัวร์นั้นได้นะคะก็จะมีเขียนไว้ว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยตกคนละ42ดอลลาร์ค่ะส่วนเด็กอยู่คนละ15ดอลลาร์ค่ะก็เขาก็จะพาชมแล้วก็พามาจนถึงตรงเนี่ยตรงต้นทางของน้ำตกภูกระฟอเวลาจูนมาเนี่ยตอนที่มานะจะรู้สึกเฉยๆมากเลยตอนนั้นที่นั่งเจ็ตโบ๊ทอ่ะแล้วมาสัมผัสตรงใกล้ๆตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นจริงๆอ่ะมันเป็นฟิลที่แบบว่าเฮ้ยเรามาอยู่ใกล้น้ำตกภูกระฟอขนาดนี้ได้หรอแล้วน้ำที่เราเห็นขุ่นๆเนี่ยจริงๆแล้วมันใสมากเลยนะคะมันใสแล้วมันใสจริงๆอ่ะก็เลยอยากจะชวนอ่ะให้คนที่แบบมาเที่ยวแถวนี้ให้มาเที่ยวที่นี่ได้ไม่อยากพลาดเลยค่ะจริงๆแล้วนายกควรจะให้ฉันตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเตอร์ที่นิวซีแลนด์นะเนี่ยโปรโมทการท่องเที่ยวขนาดนี้เมื่อกี้โทรไปที่บริษัทนี้นะคะว่าอยากที่จะใช้บริการ Hugo Fall River Cruiseแต่ว่าเขาบอกว่าเรือที่เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้ค่ะก็ตอนที่จุนโทนเนี่ยประมาณ 3:30 นแล้วก็นั่งมองตาปริบๆก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์ค่ะเลยทำให้แบบว่าหลายๆอย่างอ่ะปิดให้บริการเร็วแล้วก็เนี่ยเห็นแล้วก็เสียดายอยากจะลงไปนั่งเรือไปถ่ายรูปกันอีกค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าค่อยมากันได้ค่ะนี่เรือเจ็ตโบ๊ทนะคะที่จูนเคยมานั่งเล่นจูนเคยแบบว่านั่งเล่นนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจูนจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้เลยค่ะว่าตอนนั้นที่จูนอ่ะมาเล่นเรือเจ็ตโบ๊ทเป็นไงแต่คือนี่คืออะไรอ่ะ VIP หรอคนเดียวก็มาอย่างเงี้ยหรอดูสิคือที่เห็นคือคนเดียวนะคะคนเดียวโอ้โหคนเดียวก็ให้บริการ
จุนหยุดแล้วก็พาเพื่อนๆ นะคะมาเที่ยวที่น้ำตกภูกาฟอแล้วก็พามากินกุ้งตัวใหญ่ๆที่นี่ค่ะอย่างที่จูนพูดไปนะคะซ้ำๆหลายๆครั้งในคลิปนี้ก็คือที่นี่อยากแนะนำมากๆเลยสำหรับใครที่อยากที่จะมาเที่ยวแบบช่วงเวลาครึ่งวันหรือ1วันเนี่ยมาที่นี่เนี่ยจะสามารถทำกิจกรรมนะคะแล้วก็มีสถานที่ที่แบบว่าให้เราไปกินอาหารอร่อยๆได้ด้วยค่ะก็มากินกุ้งนะคะอร่อยแล้วก็ยังแวะมาถ่ายรูปที่น้ำตกคูกาฟอได้ด้วยนอกจาก2สิ่งนี้แล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นเรือเจ็ตโบ๊ทที่จูนเคยมานั่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ดูแล้วก็มีเป็นเรือครูซด้วยค่ะเป็นเรือชมวิวสำหรับคนที่ไม่ชอบความหวาดเสียวก็สามารถที่จะโทรไปบุ๊กนะคะแล้วก็จองเรือครูซแล้วก็ชมวิวบริเวณน้ำตกคูกาฟอแล้วก็ไปเห็นหูกาฟอไกลๆได้ด้วยเช่นกันค่ะและยังมีกิจกรรมนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวปั่นจักรยานได้ด้วยนะคะก็ถ้ามาที่นี่นะคะหูมีกิจกรรมให้ทำแน่นๆแน่นอนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะทำให้เพื่อนๆเนาะเพลิดเพลินไปด้วยกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปก็ยังไงก็ขอฝากนิดนึงนะคะให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กำลังใจจูนด้วยค่ะจะได้ทำคลิปนะคะอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูต่อๆไปค่ะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจูนจะพาไปกินไปเที่ยวไปชิมไปช้อปหรือว่าจะมาเมามอยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าการใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์อะไรยังไงอีกไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไงขอนั่งรถกลับบ้านก่อนใช้เวลา2ชั่วโมงในการกลับบ้านโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ